ของการเมืองยังคงต้องเกาะติดอยู่นะครับความชัดเจนที่ยังไม่ชัดเจนนั้นยังคงเป็นประเด็นคําถามที่ทั้งสื่อมวลชนทั้งคอการเมืองทั้งหลายตั้งคําถามนะครับว่าตกลง3ปอหรือ2ปอเนี่ยเขาจะไปในทิศทางไหน ว่าความชัดเจนจากที่ใหญ่ของสาปอก็บอกมาแล้วนะครับว่าใครจากจะไปอยู่พักไหนก็เรื่องของเขาแต่ความสัมพันธ์ระหว่างสาปอนั้นมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงแต่หลังจากนั้นปฏิกิริยาต่างๆเนี่ยก็ยังมองว่ามันอาจจะเป็นการแยกทางเดินกันใน3ามปอหรือเปล่าพอถึงประเด็นนี้ก็มีคําถามตาม,มาอีกครับว่าแยกกันจริงๆหรือว่าแยกกันเดินรวมกันตีขณะเดียวกันความเคลื่อนไหว ของพรรคร่วมรัฐบาลต่างๆก็น่าสนใจนะครับพรรคประชาธิปัตย์ยังคงจะใช้คำว่าเลือดไหลออกมาหยุดยังคงใช้คำนี้ได้อยู่นะครับแล้วประชาธิปัตย์จะฝ่าฟันวิกฤตในพักครั้งนี้ไปได้อย่างไรคุณสมรักษ์ครับตกลงเนี่ยในหมู่นักข่าวที่ติดตามกระแสข่าวทางการเมืองมีความชัดเจหนหรือยังว่าตกลงสามปอเนี่ยเขาเป็นยังไงจริงๆก็ยังมีความคิด แตกออกเป็นสส่วนเหมือนกันนั่นแหละคะ่ะก็คือบางส่วนก็ประเมินว่านี่คือความแตกแยกจริงๆของสองปออีกส่วนหนึ่งก็บอกว่านี่คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองของ3ปอที่สองปอจะต้องเล่นบทนี้ในเวลานี้แล้วถ้าเราดูจากถ้อยคําที่พลเอกประวิทยให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้าไปก็ไม่ห้ามก็ดูจะตัดขาดกันเสียจริงๆครับแต่ภายใต้คําที่พลเอกประวิตยพูดพอไปดูในพักพลังประชารัฐ การการันตีความเป็นสามปอยังคงอยู่ใช้คำว่าเป็นมากกว่าพี่น้องอเป็นมากกว่าพี่น้องพอพูดแบบนี้แล้วก็บอกว่าพลังประชารัฐเราทำงานเพื่อสามปอเราทำงานเป็นทีม อันนี้แหละคะ่ะทำให้มองได้ว่านี่คือยุทธศาสตร์ของหัวหน้าพักประธานร,ระชารัฐที่พูดคุยอยู่กับปอประยุทธ์ด้วยหรือเปล่าทําให้ต้องมีการเกิดพักการเมืองอีกพักหนึ่งทําให้ต้องมีการผ่องถ่ายทางการเมืองไปอีกพักหนึ่งแล้วการผ่องถ่ายครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นธรรมดาซะด้วยถ้ามองว่าเป็นยุทธศา,าสตร์ทางการเมืองจริงๆแล้วย้อนกลับไปตอนยึดอํานาจร,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 รัฐประหารปี2 5 5 7ัน้าบเ็ขาบอกว่าบันได3ขั้นของคอ,อสอชอ คือหยึดอำนาจเพื่อการเปลี่ยนแปลง2คือการปฏิรูปการเมืองเพื่อให้เกิดการปลองดองและนี่คือยุทธศาสตร์สุดท้ายไหมที่จะทําให้การเมืองเกิดการปลองดองถ้าบนสมมุติฐานบอกว่านี่คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองพลเอกประยุทธ์อยู่ในรวมไทยสร้างชาติอยู่ในขั้วการเมืองที่หมายถึง3ปอที่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ชัดเจนแต่พลเอกประวิทย์อยู่ในพลังประชารัฐ แล้วก็ไปจับมืออยู่กับขั้วอํานาจเดิมทางสัญลักษณ์ทางการเมืองก็หมายถึงเพื่อไทยหมายถึงพรรคการเมืองฝ่ายค้านและนั่นหมายถึงการพูดคุยของสองปอเมื่อมีข้อเจรจาทางการเมืองยกหูคุยกันได้ไหมแล้วถ้าใครคนใดคนนึงได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งจะเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านหรือไม่อันนี้เป็นข้ออีกข้อสังเกตหนึง่งแล้วถ้าเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านขึ้นมาจริงๆ เท่ากับว่าการเมืองในรัฐสภาอะไรเกิดขึ้นในช่วงปี2566คือความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือการหัวกันทางการเมืองหรือการสร้างความปลองดองทางการเมืองกันแน่นั่นอยู่ในฉากทัศน์ที่ว่าสองปอยังเป็นหนึ่งเดียวกันเพียงแต่อยู่คนละคนละชั่วคนละสิ่คุณสุวั์ครับอะไรที่จะก่อให้เกิดประโยชน์จากจากแนวทางนี้จะเรียกว่ากลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ของสองปอ ปหนึ่งอยู่ภาคหนึ่งอีกปหนึ่งมาอยู่ภาคหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดผลดียังไงกับพวกเขาแต่จริงๆนั่นคือหมายถึงการกลุ่มอำนาจทางการเมืองยิ่งถ้าอยู่ในช่วงท้ายของปลายเทอมในแบบของรัฐสภาหรือแบบของรัฐบาลการที่ คนที่อยู่ในอำนาจทางการเมืองอยู่แล้วจะวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็เพื่อที่จะให้ตัวเองกลับมาอยู่ในอำนาจอีกครั้งนั่นหมายถึงถ้าไม่ได้สวมบทที่จะเป็นนายยรธฐมนตรีคนที่30ถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาล ก็สามารถที่จะพูดคุยกับอีกคนหนึ่งได้ด้วยอันนี้ก็ไม่ถือว่าเสียรังวัดทางการเมืองถ้าจะยังคงเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วก็กลับมาอยู่ในอำนาจรัฐอีกครั้งหนึ่งหลังการเลือกตั้งปี2566แต่การก่อตัวกันขึ้นของพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีอีกข้อสังเกตหนึ่งว่าเป็นการก่อตัวขึ้นในแบบที่ดึงดูดสสทางการเมืองด้วย มีคำถามว่านี่คือการปฏิรูปการเมืองไหมหนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ถูกต้องไหมนั่นก็เป็นอีกคำถามหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเกิดขึ้นและเป็นภาพชัดทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งหลังพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจทางการเมืองหลังการประชุมเอเปกนี่เราวาดฉากทัดขึ้นเพื่อเป็นคำถามว่าอะไรการเมืองที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ให้รู้เท่าทันกับการเลือกตั้งที่กําลังจะมีขึ้นด้วยว่ากันว่า21พฤศจิกายนนี้ครับ รวมไทยสร้างชาติจะไปทาบทามพลเอกประยุทธ์ในการร่วมงานทางการเมืองอแต่ในสถานะของพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ได้ลงสมัครเป็นสมาชิกพักแต่อาจจะเป็นนายกในบัญชีของพักแล้วอีกทางหนึ่งในส่วนของพักพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์ประชุมแล้วแล้วก็ลั่นวาจาแล้วว่าถ้าพักลงมติเลือกให้เป็นนายกในบัญชีของพักก็พร้อม พร้อมในขณะเดียวกันก็บอกว่ายังไม่ได้ปิดทางสัทีเดียวสําหรับพลเอกประยุทธ์นั่นหมายความว่าก็ไม่ได้ตัดสายสัมพันธ์สัทีเดียวแต่ก็ไม่ปิดทางเหมือนกันนั่นก็คือนายกในบัญชีที่จะมีอีกสองชื่อแล้วก็เป็นขั้วทางการเมืองเป็นคนใกล้ชิดพลเอกประวิทธ์ที่จะมาร่วมงานขับเคลื่อนในส่วนของพักพลังประชารัฐแต่ว่าพักรวมไทยสร้างชาติที่จะไปทาบทาม,มแล้วก็ก่อตั้งขึ้นอาจจะมีคําถามจาก คนในพรคประชาธิปัตย์เยอะเลยทีเดียวครับนั่นก็คือเรื่องของการดึงหรือดูดสอสอ,อมแม้แต่ประธานที่ปรึกษาพักอย่างคุณชวนหลีภิภไยก็พูดนะคะว่าการตั้งพักการเมืองใหม่แล้วมาตกปลาในบ่อเดิมหรือล่าล่าเหยื่อในพักประชาธิปัตย์แบบนี้หมายความว่าอะไรคนที่ออกจากประชาธิปัตย์จะได้เป็นรัฐมนตรีไหม,อมเอาให้แน่จะตัดสินใจทางการเมืองแบบไหนสมการทางการเมืองคงจะปรับ ไปเรื่อยๆนะครับแต่อีกประเด็นนึงที่เราเน่ยจะตรวจสอบถ้าเราโฟกัสไปที่3ปอหรือ2ปอก็ตามเนี่ยนะครับบรรดาเสียงสน,สนับสนุนหรือว่าแรงสนับสนุนจากเดิมที่เคยมีตั้งแต่ปี2,557ไล่มาจนถึงการเลือกตั้งคราวที่แล้วนยครับปี62เนี่ยแล้วจนถึงขณะนี้เนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงแต่ละพักเนี่ยคิดว่าแน่นอนเวลาผ่านไปมันคงไม่เหมือนเดิมนะ ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแน่นอนว่าเหตุผลหนึ่งของการปรับยุทธศาสตร์ครั้งนี้มันคือคะแนนนิยมทางการเมืองที่ลดลงแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าจะลดลงมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่พลเอกประยุทธ์จะลงสนามเลือกตั้งแล้วคว้าชัยชนะในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีเหตุของการสุ่มเสี่ยงอยู่บ้างในขณะเดียวกันการพูดคุยในทางการเมืองบอกว่าพูดคุยกับพี่ ที่หมายถึงพลเอกประวิทย์ไม่ลงตัวซะด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังมีเงื่อนไขอยู่ที่วุฒิสภาถ้าใครคนใดคนหนึ่งได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีรในบัญชีของพรรคแล้วก็ได้รับเลือกจากรัฐสภาเพื่อไปโหวตก็ยังไงแล้วก็ต้องก่อนพฤษภาปี2567เพราะมีทุนอยู่แล้วในที่ประชุมรัฐสภาก็คือเสียงของสอว250เสียงเพราะฉะนั้นการที่พลเอกประวิทย์หรือพลเอกประยุทธ์ จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนว่าเงื่อนไขยอยู่ที่สอว,อสอวอเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นว่าที่นายกคนที่หนึ่งหลังการเลือกตั้งเพื่อที่จะให้วุฒินั้นเลือกด้วยถ้าไม่ใช่อาจจะเปอร์เซ็นต์การก้าวเข้ามาอาจจะน้อยลงค่ะครับปรากฏการณ์ทางการเมืองที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงก็คือมีภาพถ่ายภาพหนึ่งหนึ่งภาพเอง นะครับมีคน 3- ามสี่คนนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารนั่งคุยกันในภาพก็ดูท่าทางจะคุยกันสนุกนะครับยิ้มสนุกสนานนะครับในนั้นก็มีคุณอนุทินคุณอภิสิทธิ์คุณสาธิตจากประชาธิปัตย์มีใครอีกสักคนหนึ่งนะครับภาพนี้ถูกนำเสนอมาในสื่อสังคมออนไลน์แล้วภาพนี้มันจะบอกอะไรเราบ้างครับนายกคนละครึง่งตามกระแสนายกคนละครึง่งตามกระแสนายกคนละครึง่ง ถามว่าพลเอกประวิทย์จะเป็นนายกคนละครึ่งกับใครนั่นคือขั้วอํานาจที่พลเอกประวิทย์กาลังกระโดดเข้าไปแล้วกําลังจะดีลการเมืองและต่อสายทางการเมืองอยู่ด้วยในขณะเดียวกันนายกคนละครึ่งของพลเอกประยุทธ์คือใครอ,อาจจะเป็นคุณอภิสิทธิ์ก็ได้หรืออาจจะเป็นหมอหนูก็ได้ค,คุณอ,อนุทินชาญวีรกุลก็ได้ครับการหนึ่งก็อาจจะเป็นทั้ง3คนนี่แหละค่ะที่บอกว่านายกคนละครึ่งแต่ทั้งหมดนี้ บอกได้ว่าประชาธิปัตย์กำลังจะสูญเสียคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหรือไม่แต่ว่าจะสูญเสียในแบบที่คุณอภิสิทธิ์ยังอยู่ในการเมืองแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยการร่วมงานตอนแรกเราคิดว่าการร่วมงานของอาจารย์อภิสิทธิ์อาจจะไปพักชาติพัฒนากลรารพาออาจารย์พิสิทธิ์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่กับคุณครกรและคุณกอบศักดิ์แต่พอมาดูอีกทีหนึง่งภาพนี้ปรากฏออกมา ไม่มีในยะอะไรอื่นใดมากกว่าการเข้าไปสังกัดพกักภูมิใจไทยเพราะบอกว่าแคปชั่นมา<ะ>พร้อมภาพ<ะ>คุยกันเรื่องการเมืองปลายเทอมคุยกันแล้วทําให้บนโต๊ะอ,อาหารชื่นมืน่นก่อนหน้านี้คุณอนุทินก็มีบรรยากาศแบบนี้ออกมาเรื่อยๆสําหรับการโพส a c e b o o k การร่วมรับประทานอาหารการต่อสายการทาพทามการพูดคุยกับกลุ่มการเมืองที่จะเข้าไปอยู่ในภูมิใจไทยนั่นแหละค่ะ ก็ชัดเจนแล้วครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเพราะ,ะนั้นจนถึงขนาดน,นี้คุณสวรกษ์มองว่าแนวโน้มที่คุณอภพิสิทธิ์จะไปทางภูมิจใจไทยเนี่ยมันจากบริบทโดยรวมของพรรคประชาธิปัตย์และการถอยห่างออกไปของอาจารย์พิสิทธิ์กับพรรคประชาธิปัตย์แล้วถ้าอาจารย์พิสิทธิ์จะกลับเข้าประชาธิปัตย์และทํางานการเม,มืองด้วยอาจารย์พิสิทธิ์น่าจะทําตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าการตัดสินใจทางการเมืองแน่นอนว่าอาจจะต้องมีอีก10ซว่าจะไป ภูมิใจไทยในแบบที่เป็นจุดยืนเดียวกับอาจารย์พิสิทธิ์หรือเปล่าจุดยืนของภูมิใจไทยเป็นแบบไหนแต่ว่าจุดยืนของอาจารย์พิสิทธิ์คือต้องไม่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะ uh huh. เพราะว่าการก้าวออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์อาจารย์พิสิทธิ์บอกแล้วว่าไม่ต้องการสืบทอดอํานาจและไม่ต้องการสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคำถามนี้ยังอยู่ในภาพของอาจารย์พิสิทธิ์อยู่ด้วยแต่การไปร่วมโต๊ะอาหารแน่นอนค่ะว่า มันมีเปอร์เซนต์ของการ<อ>พูดคุยทาบทามและการ,รทํางานของสาธิตปิตุเตชะกับรัฐรมนตรีกระทรวงสาธารณสุข<ย>ก็ดูจะเข้าขากันนีคุณคุณสวรกษ์ฟันทองแบบนี้เนี่ยต้องนึกถึงเลยนะภูมิใจไทยจะเป็นยังไงค,คุณหมอหนูจะอยู่ตรงไหนอยู่ยังไงใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณอภิสิทธิ์ไปอย่างที่คุณสวรกษ์ว่าเนี่ยมันใครจะถูกนําเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับเช่นเดียวกันนะครับคุณอภิสิทธิ์นี่ก็มีคนที่อยู่ใน รักใคร่ชอบพอในประชาธิปัตย์ไม่น้อยเหมือนกันคุณอริสิทธิ์มาเนี่ยมาด้วยหรือเปล่า,าใช่ไหมฮะอนนั้นประชาธิปัตย์จะยังไงเลือดไหลออกอันนี้เลือดเลือดเลือด แผลใหญ่เลยนะ <S 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 การเกิดตัวของรวมไทยสร้างชาติกับการกระชับแผนของพลังประชารัฐไม่มีอะไรเจ็บปวดมากกว่าก่อนประชาธิปัตย์แล้วล่ะค,ะค่ะประชาธิปัตย์ดูจะเลือดไหลออกไปทั้งพลังประชารัฐก่อนหน้านี้ไปทั้งพักการเมืองอื่นแล้วก็ไปรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติลิสต์แล้วเนี่ยเวลานี้ไม่น้อยกว่า10คนคน,คนที่ให้สัมภาษณ์ยอมรับก็มีแล้วคนที่ให้สัมภาษณ์แบบ แบ่งรับแบ่งสู้ก็ยังมีอยู่ <ฮะ S 2> คนที่ช่วยงานอยู่ก็พอจะเห็นอยู่ว่าใครไปบ้างค่ะครับเอาละครับท่านผู้ชม,ชมครับเห็นภาพการเมืองชัดขึ้นกับคุณสวรษษ์แล้วนะครับก็ติดตามกันละครับว่าเขาจะโยกจะย,าย,ย้ายยังไงประเด็นสําคัญที่เราควรจะจับตามองก็คือว่าการเล่นการเมืองของนักการเมืองนั้นเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันนําไปสู่การบริหารจัดการประเทศชาติให้ประชาชน อยู่กันได้สุขสบายแก้ปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้ขอบคุณคุณสวร์ครับ